สวัสดีค่ะตอนนี้แพทย์อยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นงานข้าวหอมเด่นสุรินทร์ของดี SME นะคะบิสคลับชิมช็อปชิลผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะกว่าหลายร้อยร้านค้าแล้วก็มีจากต่างจังหวัดมาด้วยซึ่งจัดงานวันที่27ถึง31มีนาคม2564ค่ะนี้จะเป็นบริเวณในศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งจะเริ่มงานพิธีอย่างเป็นทางการในวันที่27ช่วงเย็นนะคะตอนนี้จะให้ชมบรรยากาศก่อนเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าให้ช่วยโปรโมทก่อนว่ามีงานอะไรเราจะได้เดินทางมาช้อปปิ้งได้ถูกนะคะซึ่งตรงนี้แพทอยู่ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ค่ะนี่นะคะซึ่งกำลังเตรียมการสำหรับแม่ค้าที่กำลังจะมีการค้าขายนะคะซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยนะคะที่เดินๆอยู่เมื่อกี้มีตั้งแต่เชียงใหม่มหาสารคามนะคะลำปางซึ่งเป็นของขายมากมายเลยเดี๋ยวจะเริ่มเดินตั้งแต่ตรงนู้นนะคะซึ่งมีบางท่านสนใจเวทีกลางนี้จะมีเวทีคอนเสิร์ตทุกเย็นในช่วงตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันที่27 28 29 30 31มีนาคมนะคะบริเวณนี้เป็นเวทีกลางนะคะซึ่งคนละอย่างกับพรุ่งนี้จะเป็นบริเวณตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ก็อยู่คนละฝั่งกันนะคะอันนี้อยู่คนละฝั่งนะคะนี่เป็นบริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเราจะให้ชมร้านค้าที่มาจัดก่อนนะคะท่านใดที่ตอนนี้ไม่ได้ถือไม้ไม่ได้ถืออุปกรณ์มาเพราะว่าคิดว่าเสร็จหมดแล้วขับมาดูเฉยๆก็เลยใช้มือถืออย่างเดียวเลยค่ะอาจจะสั่นสะเทือนเพราะไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาด้วยนะคะก็ยังไงก็รับชมแล้วก็แชร์ต่อนะคะจะได้มาช้อปปิ้งกันแล้วก็จะให้กระจายรายได้ให้แม่ค้าได้มีกำลังใจเพราะมีการคิดค่าบูธด้วยเนาะซึ่งจะมีขนมบ้าบิ่นนะคะปูพลนี่ขนมบ้าบิ่นนะแล้วก็ปลาทูเค็ม3รสนะคะซึ่งบางร้านก็จะมีเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยก็อย่าลืมเอาโทรศัพท์มือถือมาเนาะตอนนี้ถ่ายทอดสดให้บรรยากาศนะคะซึ่งสุรินทร์คลับสุรินทร์บินคลับสุรินทร์จัดขึ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเริ่มต้นในวันที่27พรุ่งนี้ร้านนี้เข้าโครงการเราชนะนะคะมาได้เลยตั้งแต่วันที่27ถึง31นะจ๊ะเนี่ยเพจนี้ว่องไวทันเหตุการณ์นะคะซึ่งมีหมี่กรอบพันนิกาจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการสมุทรปราการไม่แพงนะคะมาถึงที่เพราะฉะนั้นตอนนี้โปรโมทก่อนนะคะโปรโมทก่อนไม่ได้พกไม้ไม่ได้พกอะไรมาเอาสดๆนี่แหละค่ะพอดีขับผ่านมาก็เห็นบางร้านจัดอยู่ก็ประชาสัมพันธ์มีบางร้านขายก่อนล่วงหน้าเนาะอันนี้เริ่มต้นที่ถ่ายยังไงคะอันนี้มี20บาทเป็นไม้แบบโบราณแล้วก็นี่เคยกินตอนเด็กๆเนี่ยเนาะใช่ไหมเนี่ยนี่ก็35อย่างร้อยที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆน่ะจำได้นะอันนี้เนาะขนมโบราณเป็นขนมโบราณเนาะสากิจชุมชนครับสากิจชุมชนจากสมุทรปราการนี่คือ35เนาะใช้เราชนะได้ด้วยเนาะใช้ได้ทุกแอปเลยครับทุกแอปเลยค่ะแล้วก็มาร้านนี้เป็นปลาเส้นจากเยาวราชแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะเอามาต่อที่ร้านนี้ค่ะเป็นทาสไข่แล้วก็ออฟแอปจากโคราชเป็นอะไรคะทาสเนาะเป็นทาสไข่อันเท่าไหร่คะพี่อันนะเท่าไหร่อันละ10บาทครับผม10บาทเอามาดูทาสบางคนไม่รู้จักทาสนะคะทาสนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยชัดใช้10ได้เหมือนกันนะครับใช้10คนละครึ่งได้หมดเนาะครับผมเราชนะมัตตา33มาตรา33ได้หมดทุกอย่างที่รัฐบาลมีอยู่นะคะเข้าโครงการได้หมดเลยขนมเปี๊ยะอันละ10บาทครับผมน่ากินมากๆเลยอร่อยน่ากินมากๆเลยค่ะครับถ้าใครอยู่ในเมืองก็มาแวะมาก่อนนะคะมีบางร้านเปิดก่อนนะคะแต่พรุ่งนี้เริ่มงานวันที่27นะคะครับผมมีขนมปังก็มีขนมปังนะคะอันนี้ขนมปังนี่ดูน่ากินจังเลยเนาะขนมเปี๊ยะฟักอันนี้เป็นไส้ฟักค่ะไส้ฟักไม่ได้เอาไมค์มานะคะเอามือกล้องนี่แหละค่ะเอาสะดวกในเดอะคัดเดอร์ท่านใดชมแชร์ต่อนะคะมาชมกันได้ท่านอยู่ในเมืองขี่มอเตอร์ไซค์มาดูก็แว้นมามีบางร้านเปิดรอแล้วนะคะก็จะเป็นขนมไส้ถั่วเค็มถั่วไข่เค็มถั่วไข่เค็มเผือกโอ้ทุเรียนทุเรียนงาดำงาดำ10บาทเท่านั้นเองนะคะใช้โครงการเราชนะให้รัฐใช้จ่ายให้นะคะครับแล้วก็มาสำหรับนี่เป็นยกมณีเบเกอรี่ขนมปังแป้งนุ่มไส้แน่นแพ็คละ40 3แพ็ค100นะคะช่วยกันแม่ค้าจะได้ขายได้มีกำลังใจนะคะเพราะว่ามีค่าบูธด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคุณเชียงปลาจากอุบลราชธานีแมนบอมาแต่ใสลงมาอำเภอหยางเนาะอำเภอหยางค่ะอำเภอเมืองเลยบ่อ๋อนี่เลยค่ะมาก่อนนะคะเพจนี้รู้ก่อนรู้เร็วท่านก็แชร์ต่อได้เลยนะคะพรุ่งนี้มาได้ตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคม2564ค่ะไม่ใช่65นะอ่านิดนึงร้อนๆเลยดับบาทดับบาท10บาทค่ะ
60บาทนะคะถ้าซื้อเป็นอย่างนี้เป็นเท่าไหร่คะอันนี้40จ้ะ40เนาะ25ค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็มีสำหรับคนที่เอาไปทำเป็นก๋วยจั๊บเนาะก๋วยจั๊บเส้นสดเนาะ10 25บาทเนาะบางคนซื้ออุปกรณ์นี้ไปเลยแล้วก็ไปทำเนาะมีน้ำซุปให้แล้วก็มีสำเร็จให้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือพร้อมทานเลยเท่าไหร่คะ35 3ห่อร้อยนี่นะคะโปรโมทให้เลยรับใช้โครงการเราชนะเข้าทุกโครงการของรัฐบาลได้ด้วยเลยค่ะหมูยอตอง9ต่อกดไลค์กดแชร์ต่อนะคะมีเยาวราชเกาลัดอยู่ด้านโน้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาทางนี้นะคะค่อยๆตอนนี้ร้านลูกชิ้น3บาทยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมาถ่ายทำพรุ่งนี้ใหม่ต่อนะอ่ะไปต่อตรงนี้เลยนะคะแพ้ไม่ได้เอาไม้มาสดๆนี่ละเด้อพอดีไม่ได้เอาไม้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นอะไรมาเลยค่ะเอาถ่ายทำอาจจะเดินสับสนนะเป็นข้าวเกลียบค่ะตอนนี้ร้านทยอยมาตั้งร้านแล้วเพราะว่ามีค่าบูธก็ท่านใดตอนเย็นนะคะเดินจากตลาดไนท์ก็มาแวะในสถานการณ์คนละส่วนกับที่เป็นตลาดนะผ้าไหมสุรินทร์นะตลาดผ้าไหมถือฝั่งโน้นค่ะนี่จะเป็นข้าวเกลียบปลา35ไหนคะอันนี้เนาะ3ถุง100ค่ะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นไร้มันใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอเก็บไม้เก็บไม้อันหนึ่งก่อนนะอันนี้ใช้โครงการเราชนะด้วยจังหวัดอะไรคะโอ้เชียงใหม่นะเจ้าโอ้นี่มาไกลเลยป้าตุ้ยจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะไม่ได้มีแค่จังหวัดสุรินทร์นะมีจังหวัดอื่นมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นให้ไว้ค่ะตอนนี้เศรษฐกิจของเราขับเคลื่อนต้องด้วยการใช้จ่ายได้แล้วจ้าอย่าลืมสวมใส่หน้ากาก 100% นะคะมาเที่ยวกันเด้อตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเอายังสดๆนี่แหละค่ะเด้ออ่ะแชร์ต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าชมอีกนะคะตอนนี้นี่ค่ะบางคนชอบหากบยัดไส้โหภาษาอังกฤษมีซะด้วยมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะนี่โคตรเท่เลยอ่ะท่านใดอยากรู้ภาษาอังกฤษค่ะกิ้วอยู่แปลว่าย่างค่ะ stop rock โอ้ภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยค่ะแก๊บบ็อกนี่แหละค่ะไม้ละ50บาทแล้วก็นี่เป็นอะไรคะนี่เป็นหมกกบครับหมกกบป๊าดแบ่งล่างใน2อย่างนะคะหมกกบเท่าไหร่คะ40ไข่ทรงเครื่อง special กิ้วโอ้ร้านนี้อินเตอร์เว้ยป้าลานีอินเตอร์มีสเปเชียลกิฟต์เอส20บาทอันนี้สำหรับฝรั่งมาไม่ต้องนี่แหละชีสซื้ออย่างเดียวนะคะสตีมฟรีสโอ้โหร้านนี้ไม่ธรรมดาไม่มีภาษาอังกฤษด้วยนี่ค่ะมีภาษาอังกฤษจริงๆทุกอย่างเลยค่ะมาจากจังหวัดสุรินทร์เหลาถ้าแก๊บบ็อกซี่มันต้องสุรินทร์แน่นอนแม่บอกนี่ค่ะใช้โครงการได้หมดของภาครัฐนะคะใช้โทรศัพท์มือถือมี Wi-Fi ไม่งั้นใช้แอปไม่ได้เด้อนะคะนี่มาเลยค่ะท่านได้ชมนะคะร้านนี้คือพัฒนามากเลยนะปกติขายอยู่ตรงไหนคะอำเภอปราสาทน้องใหญ่อำเภอปราสาทนะคะมาคนปราสาทที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ต่อแล้วก็มาให้กำลังใจร้านค้าของท่านด้วยนะคะซึ่งมีส้มตำบอลฮองบอลฮังด้วยนะนี่ค่ะนี่คือยังไม่เสร็จนะคะเพราะการจัดบูธค่ะงานเริ่มพรุ่งนี้ค่ะมาต่อที่อันนี้มาจากภาคใต้ไกลสุดเลยปัตตานีข้าวเกี๊ยวปัตตานี35บาทโอ้โหมากันแบบว่าขนมาเผื่อเลยค่ะมีบะจ่างด้วยนะคะชมบะจ่างค่ะนี่นะคะบะจ่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะจัดเต็มกว่าเดิมนะคะเพราะตอนนี้ร้านค้ากำลังเริ่มถามอันนี้จะเป็นเอ๊ะไปไหนก็ทำไมก็เจอกันอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จะรวยไปถึงไหนสวัสดีค่ะจากกาบเชิงบ้านเกษตรถาวรหมู่5ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงถ้าเป็นปลาส้มต้องเธอคนนี้ใช่ไหมได้รับรางวัลตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มแปรรูปปลาส้มที่ออกบูธทุกงานนะคะที่มีทานี่วันนี้ปลาสวายขายยังไงคะโปรโมทเลยนี้150ค่ะมาสกิดน้องแพทย์เนี่ยเดี๋ยวหันไปก่อนอันนี้ปลาอะไรปลาจีนค่ะปลาจีนขายไงคะคือแบบขี้ปลาแซลมอนบอกไม่ค่ะไม่ไอ้นื่อยเตออันนี้ก็ถุงละร้อย150
ดแล้วเขาเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วพร้อมกินพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตรงนี้จะเป็นด้านหน้าเวทีกลางนะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตตรงนี้เนาะแล้วตอนนี้ร้านกำลังเพิ่งจัดนะคะมีตั้งแต่ผ้าไหมมีผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าไหมหรือเปล่าคะจากที่ไหนคะนี่ผ้าตูมค่ะเอ้ยสวยจังเลยไหนดูซิโชว์ผ้าไหมผ้าตูมก่อนมากันได้นะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเขากำลังจัดร้านอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปชมด้านในตรงนี้นะคะเนื่องจากว่ากำลังจัดร้านอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้ก็เลยมาให้ชมบรรยากาศก่อนเนาะว่างานนี้นะคะไม่ได้มีแค่จังหวัดสุรินทร์นี่ขนมตั้งแต่เด็กเลยขนมโป่งนี่ทำให้ดูหน่อยแล้วเขาก็ได้อยากกินแล้วมาแล้วทำให้ดูหนึ่งอันแล้วใช้ทุกวันนี้ใช้แก๊สแล้วไม่ต้องทานแล้วไหมท่านลองสินี่นี่ใครคิดถึงขนมนี้กดไลค์หน่อยแล้วตอนนี้บรรยากาศสดๆนะคะที่เทศบาลสารกลางจังหวัดสุรินทร์เหลาเด้อยายคอหอยให้ชมบรรยากาศสดๆเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ทุกท่านจะได้มาเตรียมตัวว่าเอ๊ะมีงานนี้ทำไมไม่บอกกันเลยไม่บอกกันเลยค่ะบอกแล้วค่ะนี่ค่ะกว่าจะเป็นนะคะบึ้งดึงถ้าเตาถ่านมันก็จะหอมไปแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าตอนนี้มันด้วยความรวดเร็วในโลกปัจจุบันเนาะแก๊สทำได้ทุกอย่างพองเอาแล้วขายเป็นอันป่ะคะอันละ10บาทอ๋ออันละ10บาทเท่านั้นเองนี่โอ้เห็นไหม2,20เห็นนะคะเป็นแล้วค่ะหอมแม่ก็กดไลค์หน่อยแล้วใครเคยกินขนมนี้กดไลค์หน่อยตอนเด็กๆนะคะเคยกินกันบ้างหรือเปล่านี่เสร็จแล้วค่ะแป๊บเดียวเองมาได้เลยจ้ะตอนเย็นนี้คือเขาเริ่มเปิดร้านเขายังจัดร้านอยู่นะคะเต็มที่พรุ่งนี้แต่เช้ามาช็อปตลาดตอนนี้ตลาดนัดท่าหมายยังอยู่ฝั่งโน้นเนาะแล้วตลาดเขียวย้ายไปอบจนะคะจากอบจย้ายเป็นสวนใหม่แล้วแต่ว่ามีตลาดประชารัฐตรงที่ว่าการอำเภอยังคงอยู่นี่จะเป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์เหล่าเนาะใช่ค่ะของชุมพลบุรีนะคะของชุมพลบุรีใช่ไหมอันนี้หอมมากเลยเดี๋ยวถ้าอยากถ่ายทอดกลิ่นได้จะบอกว่าโอ้หอมสุดๆนี่ค่ะมาได้ค่ะตรงนี้ค่ะร้านนี้ติดกับเวทีเลยค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเวทีนี่ค่ะมีเวทีกลางนะคะตอนนี้ขออนุญาตให้เขาหยุดเสียงนิดนึงเพราะว่าจะไปลงช่อง YouTube ไปข้างหน้านะครับให้คนเห็นนะคะก็เลยต้องเอาเสียงออกเพราะว่าไม่งั้นลงลิขสิทธิ์ถ่ายทอดไม่ได้นะคะก็ขอบคุณน้องทางเจ้าหน้าที่ของทางผู้จัดด้วยนะคะให้ชมค่ะนี่เป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์เหลาอำเภอชุมพลบุรีแต่เขานึ่งเดียวซอฟพาณิชย์ค่ะจะผ่านกระชังนะคะอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้คนชุมพลบุรีบอกเล่าบ่ค่ะตำบลหน้าน้องไผ่เขตฟังถุงกุล่าเนี่ยจะเป็นคนเล่าค่ะโอเคถ้าฟังหน้าทั้งบ้านย่างบ่อพิล่มเนี่ยจะเป็นขะแมโอเคให้ชมนะคะข้าวหอมมะลิทำไมเป็นสีนี้อธิบายหน่อยสิมะลิแดงค่ะมะลิแดงแล้วก็มะลิขาวมะลิดำ3สายพันธุ์นะคะแต่เขาหนึ่งเดียวค่ะแล้วก็ข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องอีกเนาะแมนค่ะขายเป็นกิโลใช่ไหมขายเป็นกิโลกิโลเท่าไหร่นะงานนี้พิเศษ60บาท60บาทนะคะปกติ70โอ้ไม่ใช่ใช่70ถึง80นะคะใช้โครงการเราชนะหรือว่าโครงการของเราได้หมดได้ใช่ไหมได้หมดค่ะนี่มาได้ละแล้วมีอะไรนะข้าวเหนียว1เดียวนาดำอันไหนอ่ะนี่ค่ะนาดำข้าวดำจริงๆค่ะจุดตุ้มมีด้วยค่ะอ๋อมีข้าวเหนียวนาดำข้าวเหนียวดำมือใช่จากหุบเขาอย่างวะแดนแถบปลูกก่อนแต่มาปลูกบ้านเราได้หรือยังไงหรือว่าไปเอาเข้ามาไม่ได้เอามาค่ะมีนาอยู่ที่นู่นอ๋อมีนาอยู่ที่นู่นค่ะโอเคมีขายด้วยเนาะค่ะมีข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำโอเคค่ะแล้วนี่เป็นจัสมินไรซ์แบบว่าไหนคะใช่จัสมินไรซ์อยู่ที่กับตินี่ค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่กิโลละบ่ไม่ไอ้6 กิโล200นี่6 กิโล1 6 กิโลนี่200โอ้บ่แพงเลยปกติมัน5 กิโล100ก็9แล้วเนาะเฉพาะงานนี้ซีบิดขับซิลินเดอร์ตั้งแต่27ถึง31นะคะตอนนี้แพทมาให้ชมบรรยากาศก่อนบางท่านจะได้รู้และวางแผนมาให้ถูกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้
ตรียมเก็บเงินเลยหรือไม่งั้นก็ใช้เงินของรัฐเด้อค่ะเด้อมาใช้ที่นี่ได้เลยนะคะมีค่ะตอนนี้กำลังจัดบูธอยู่จ้าอ่ะให้ชมจะมีโซนตรงนี้ค่ะจะเป็นขายผ้าไหมผ้าฝ้ายจากเชียงใหม่จากลำพูนลำปางอีหยังว่าจำบ่ได้อันนี้คือเชียงใหม่เป็นเสื้อจากเชียงใหม่เลยนะคะเสื้อที่ตัดสำเร็จแล้วค่ะนี่ยืนยันว่าจากเชียงใหม่จริงๆนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าแนะนำตัวเจ้าตอนนี้ไลฟ์สดอยู่เจ้าขายตัวเท่าไหร่เจ้านี่ตัวที่เห็นนั่นเป็นท่าอะไรนะคะเนื้อใหญ่สับปะรดตัวเท่าไหร่บ้างคะตรงนี้ที่โชว์อยู่750เนาะมาต่อรองมาคุยกันได้เนาะได้ค่ะนี่ค่ะผ้าจากเชียงใหม่เชียงใหม่จริงๆตัวเจ้าสวัสดีเจ้าได้คำเดียวน่ะเจ้ามาจากเชียงใหม่เจ้านี่เลยค่ะมาได้เลยนะคะนี่กลุ่มบ้านข้างน้ำเชียงใหม่เจ้า นี่ค่ะแล้วกำลังจัดบูธอีกจะเป็นรุ่งนภาไหมไทยขวัญชนกไหมไทยนิสุรินเหลานะคะขวัญชนกไหมไทยเอา2บูธเลยที่ขวัญ นี่ราณีผ้าไทยจากที่ไหนคะชัยภูมิเป็นผ้าอะไรคะที่โชว์ผ้าถุงอยู่เนี้ยค่ะโชว์เลยค่ะถ่ายทอดสดอยู่ค่ะโชว์มา1ผืนเลยค่ะโชว์สีสดๆนะคะทางนี้หันมาทางหนูเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นผ้าถุงสำเร็จใช่ไหมคะตัดเป็นหางปลาตัวเท่าไหร่คะที่เห็นอยู่นี้เป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าลบปั้นเมลบบรีค่ะผ้าอะไรนะผ้าลบบรีตีเกียวผ้าลบบรีตีเกียวค่ะตัวละตัวนี้ตัวละ1,650ค่ะเป็นผ้าไหมหรือผ้าอะไรอ่ะไม่ใช่ผ้าไหมผ้าฝ้ายบอกตัดสำเร็จแล้วเนาะอย่างเหมือนตัวนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นหางปลาใช่ไหมคะตัวนี้ปะคะนี่ปะคะใช่หางปลาอันนี้คือ1,550เนาะมาซื้อกันได้มีย้ายในขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะมีเสื้อด้วยเนาะมาได้เลยค่ะนี่นะคะเปลือกไม้ค่ะแสงลอกไม้ที่เห็นอยู่นี่เป็นเสื้อข้าราชการเหรอคะใช่ชุดที่ตัดเสร็จแล้วเลยใช่ไหมพร้อมใส่ใช่ป้าตัวเท่าไหร่คะถ้าเป็นเสื้อ1,400ค่ะอ๋อชุดชุดสุริสภาพสตรี1,400แต่นี้1,400ทั้งอ๋อทั้ง4เหรออ๋อร้านนี้คือรับตัดชุดอยู่แล้วเนาะจากจังหวัดอะไรหนูลืมแล้วนะจากจังหวัดอะไรหนูลืมแล้วนะ1,400ค่ะจากจังหวัดอะไรหนูลืมจังหวัดชัยภูมิมาได้ร้านราณีผ้าไทยใช่ไหมนี่ไงค่ะผ้าถุงผ้าถุงนะคะสำเร็จแล้วก็เสื้อสำเร็จสวยมากๆเลยค่ะมากันได้นะแล้วถ่ายทอดให้ชมเนื่องจากว่าอยากให้ทุกคนได้มาชมมาช็อปชิมแล้วก็ช่วยกระจายรายได้นะคะเพราะตอนนี้ร้านค้าที่มาจากหลายจังหวัดแล้วก็มีค่าบูธด้วยนะคะช่วยกันมาเที่ยวกันนี่แกมาจากเชียงขอนแก่นเนาะเป็นผ้าฝ้ายเป็นชุดกางเกงน่ารักมากเลยมีหลายแบบเลยค่ะนี่เลยค่ะอ่ะมาเลยค่ะนี่ค่ะนี่จากสารคามที่โชว์อยู่ข้างหน้านี่กำลังจัดอยู่นะคะสมพรผ้าไทยนี่จะเป็นผ้าลูกไม้เสื้อลูกไม้นะคะเนาะจากที่ไหนคะพี่จากขอนแก่นมากไกลเลยเด้อนี่งามตัวเท่าไหร่บ้างคะมีตั้งแต่1,000 กว่าบาทขึ้นไปหลายราคาเนาะเป็นผ้าลูกไม้เสื้อลูกไม้ค่ะแล้วแต่ความชอบนะมาจากขอนแก่นหลายเจ้าเลยนะมาเดินกันได้นะคะเดินค่ำๆนี่ไม่ร้อนค่ะตั้งแต่27-31วันนี้เป็นวันที่ยังไม่เปิดแต่ว่าแพทมารู้ข่าวก่อนก็มาสังเกตการแล้วก็ถ่ายทอดสดให้รู้ว่าให้ช่วยโปรโมทผ่านช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจจะได้เอามาวางแผนว่าจะมีอะไรจะได้มาซื้อกันได้ยินดีเลยค่ะให้ทุกท่านได้ขายได้เพราะมีค่าโบแล้วท่านก็ช่วยมาซื้อกันเพราะบางร้านก็ใช้โครงการเราชนะของรัฐบาลได้เยอะแยะเลยนี่มาจากโกสุมมหาสารคามค่ะ199 บาทจะเป็นผ้าถุงตัดสำเร็จแบบป้ายนี่นะคะเป็นแบบป้ายนี่คือกำลังจัดอยู่เลยนะคะกำลังจัดอยู่นะคะมีเยอะแยะเลยค่ะนี่คือสารกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นอาคารสารกลางจังหวัดสุรินทร์นะคะคืออยู่ตรงหน้าพระบรมรูปทรงมาพระบรมรูปรัชกาลที่5ค่ะกำลังจัดอยู่กันเลยค่ะนี่บรรยากาศสดๆของที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งงานบิดนะคะคลับสุรินทร์เนี่ยข้าวหอมเด่นสุรินทร์ของดีนะคะ SME บิดคลับร้านนี้กำลังจัดอยู่ยังไม่เสร็จนะคะจัดที่ไหนคะ
จากพะเยาค่ะมาจากพะเยาตัวเจ้าเจ้าจากพะเยานี่ค่ะสวยชุดเรียกว่าชุดอะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นไทยรื้อประยุกต์ไทยรื้อประยุกต์เนาะสวยจังเลยคนที่ใส่นี่ต้องอกเอวเท่าไหร่คะเนี่ยมีตั้งแต่อก32ถึง44 32ถึง44โอเคสั่งตัดได้สั่งตัดได้เนาะจากพะเยาเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตัดเย็บสำเร็จรูปจะเป็นกางเกงอ้อสวยมีคนช่วยทำมาหากินมาค่ะหุ่นพี่ใส่ได้ไหมเนี่ยนี่เบอร์เอ็มนะเบอร์เอ็มหมอได้ไหมพี่ได้ไหมประมาณ34-35ได้มาได้ค่ะมาได้นะมาได้กันแล้วค่ะตอนนี้กำลังจัดอยู่ค่ะเนื่องจากว่างานยังไม่เริ่มแต่ว่าแพทช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนื่องจากว่ามีทางแฟนคลับช่อง YouTube บอกว่ามีอะไรให้แจ้งผ่านช่อง YouTubeจะได้มาช้อปปิ้งตามไกด์แพทแล้วก็ผ่านเพจอย่าลืมเล่าดีเจแพทก็จะได้ประชาสัมพันธ์นะคะให้ท่านได้มาซื้อกันด้วยเสน่ห์ผ้าปากชาวเขาจากจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่นะเจ้านี่ค่ะเชียงใหม่อีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะมากันได้นะคะมี27 28 29 30 31นี่เลยค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ต้องขึ้นเหนือนะจ๊ะคนเหนือมาหาถึงที่แล้วค่ะใครชอบแบบนี้ค่ะมาได้เลยค่ะวันนี้ร้อนหน่อยนะคะสุรินทร์ร้อนเชียงใหม่ร้อนไหมเย็นกว่าเนาะอันนี้กำลังตกแต่งยังไม่เสร็จนะคะก็ให้ชมค่ะอาจจะเคลื่อนไหวสั่นๆนิดหน่อยเพราะแพทย์ไม่ได้เอาขากล้องขาไมค์มานี่มือถือสดๆเลยค่ะให้ชมค่ะว่ารอบๆบริเวณนะคะมีหลากหลายนี่ของกินด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่อยๆเดินให้สำรวจนะคะเดี๋ยวให้ชมค่ะมีสเปรย์สกัดสูตรเย็นนี่ค่ะสเปรย์สกัดสูตรเย็นอันนี้คืออะไรคะฟินรับเบอร์ริงใช่ครับเป็นยางนวดบริหารมือค่ะอ๋อเหรอคะใช่ชื่อป้องกันนิ้วล็อกต่างๆขอดูคุณประโยชน์ก่อนเข้าไหมคะนี่ค่ะอ๋อป้องกันนิ้วล็อกนิ้วมือเกร็งนิ้วมือชาเท่าไหร่อันเท่าไหร่คะร้อยเดียวครับในงานอ๋อปกติขายแพงกว่าใช่ไหมปกติ119 บาทโอเคสำหรับคุณที่ใช้มือถือสำหรับบ่อยๆต้องใช้นี่เลยใช่ไหมดีมากเลยที่การใช้มีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีครับเดี๋ยวเรามีเทสติ้งให้เป็นมีเทสติ้งอันหนึ่งไหมพอดีถ่ายทอดสดอยู่พอดีเลยค่ะมีไหมมีครับจะได้มีคนดูแล้วมาซื้อทันทีเลยฟินรับเบอร์ริงค่ะนี่ดีมาก Good health for your hand โทษนะครับแบบนี้อะไรค่ะพี่ก็คือกำแล้วก็บีบให้สุดค้างไว้10วิครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปล่อยออกแล้วหมุนครับค่ะปล่อยออกนี่ครับก็จะ30ครั้งต่อ1วันแค่นั้นเองจะใช้ได้เลยช่วยจะทำให้มือและนิ้วมือแข็งแรงแล้วก็จะไม่เป็นยูล็อกก็เลยทำอะไรคุณไม่ใช้มือถือบ่อยๆว่างั้นเถอะทุกอย่างเลยครับร้านนี้เข้าโครงการไหมร้านนี้เข้าโครงการเราไม่เข้านะเป็นรูปบริษัทนะครับเป็นในรูปบริษัทหจก.ห้ามเนาะมีหลายสีให้เลือกค่ะใช่นี่ครับนี่กรมอนามัยก็ออกหนังสือรับรองให้เลยโอเคเดี๋ยวแพทย์ให้ดูนะคะว่าขออนุญาตหน่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้โปรโมทให้แบบว่าทุกท่านจะได้สุขภาพดีเนาะคือลูกบอลบริหารมือนี้ช่วยลดอาการเกร็งชามือนิ้วที่มักเกิดขึ้นเวลาตื่นนอนสำหรับบริหารทุกส่วนของมืออย่างมีสุขภาพช่วยฝึกเพื่อเพิ่มกำลังข้อนิ้วโดยไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยระบบการไหลวนโลหิตบริเวณมือไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะ100บาทที่งานนี้เท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะมากันได้ค่ะบูธอยู่ตรงนี้ค่ะด้านในเลยค่ะชื่อว่าสเปรย์สกัดสูตรเย็นฟาราอันนี้ตัวแม่คือตัวไหนคะฟาราอันนี้มันเขาก็พิมพ์ฟาราอันนี้คือตัวนี้คืออะไรคะอันนี้โปรโมทให้เลยค่ะเป็นสเปรย์สูงไปสกัดเย็นฉีดเพื่ออะไรคะพี่อันนี้แก้ปวดอักเสบกล้ามเนื้อไม่ใช่น้ำมันด้วยนี่เป็นยารักษายารักษาขึ้นทะเบียนยาขึ้นเป็นทะเบียนยาใช่ค่ะลดปวดลดบวมลดการอักเสบคลายกล้ามเนื้อไหลเวียนโลหิตพ่นฉีดแล้วถูไม่ต้องนวดนี่นะครับขออนุญาตได้ไหมครับได้ค่ะสมมติเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงสมมติข้อแขนข้อแขนเราฉีดไปจุดที่ที่มีอาการปวดนะครับฮะแล้วก็ถูให้นี่เอง10วินาทียาจะซึมเข้าหมดเลยไม่เหม็นด้วยเนาะปกติหนูแพ้น้ำหอมไม่เหม็นเท่าไหร่ซึมแล้วค่ะขายเท่าไหร่คะนี่ครับราคาขวดใหญ่350ขวด120บาทขวดนี้เนาะนี่โปรโมชั่นในงานนี่โปรโมชั่นในงานนี้ตามนี้เลยค่ะโปรโมทให้ค่ะได้มาซื้อกันเนาะยินดีค่ะโอเคอันนี้คือขวดใหญ่เนาะใช่ครับอันนี้คือขวดเล็ก120เนาะใช่ครับโอเคฉีดเข้าเลยเนาะไม่กลิ่นแรงเขาว่าหนูแพ้น้ำหอม
อ่ะช่วยการโปรโมทนะคะมาซื้อกันได้27ถึงสกัดเย็นด้วยจริงๆทานแล้วเย็นเนาะอันนี้กำลังปรุงเอ้ยไม่ใช่กำลังตกแต่งร้านจะเป็นอาหารทะเลเนาะเจ๊ดาวนีครับผมจากจังหวัดคะอยู่โคราชนี่นะโคราชอ่ะโคราชก็ขายอาหารทะเลได้ไปรับมานะคะเป็นร้านค้าส่งเนาะกำลังทำอยู่ค่ะยังไม่เสร็จนะคะกำลังอันนี้เป็นแค่หมูจากจังหวัดอะไรคะลำปางค่ะลำปางนะเจ้ากำลังแต่งร้านเนี่ยไม่เสร็จค่ะอันนี้ข้าวแตนข้าวเม่าจากบัวเชษสุรินทร์บ้านเราเหรอเนาะกำลังทำยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวโปรโมทให้ก่อนจะได้มาเดินทางมาเที่ยวกันได้ถูกเนาะนี่ค่ะข้าวแตนใหม่ๆเลยบ้านเราก็เรียกว่านางเล็ดนั่นแหละเนาะจบข่าวขายละ35บอก35 35ห่อโอเคอ่ะมา1 1อันซิ1อันแบมาแบมา1อันให้ดูใส่มา1อันค่ะ1อันอ่ะให้ดูค่ะอ่ะว่าแบบนี้ค่ะคือทำเป็นไซส์1คำอะค่ะเนาะ1คำอ่ะพอดีหนูใส่หน้ากากอนามัยอยู่ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้คือร้านทำอะไรขายอะไรคะอาหารทะเลสดเหรอคะแห้งแห้งค่ะจากจังหวัดชลบุรีมาเองนะคะตอนนี้ยังไม่เสร็จงานเพราะว่าเป็นการมาถ่ายทำก่อนให้ท่านได้เตรียมพร้อมจะเอาเงินมาจ่ายเป็นมะม่วงหิมพานต์จากจังหวัดอะไรคะระนองระนองฮีถุงละเท่าไหร่คะอันนี้250บาทไม่ง่ายนะคะกว่าจะได้มะม่วงหิมพานต์นะคะธัญพืชรวมก็มีนะคะธัญพืชรวมก็มีเนาะแอลมอนก็มีค่ะแอลมอนก็มีเนาะนี่ค่ะบางคนไม่รู้จักแอลมอนเนี่ยให้รู้จักแอลมอนค่ะนี่คือแอลหมอถูกไหมคะใช่นี่แอลมอนเนาะแล้วนี่คืออันนี้พิซซ่าชิโอเอาใหม่ค่ะพิซซ่าชิโอพิซซ่าชิโอนี่กำลังตัวพิซซ่าชิโอกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพดีกินแล้วกลัวฟันแตกกินแล้วกลัวฟันแตกกินแล้วอร่อยไม่ใช่กินแล้วกลัวฟันแตกขายถุงละ250บาทเนี่ยของดีแล้วก็มีอาหารทะเลนะคะมาได้จากจังหวัดระนองฮิใช้โครงการคนละครึ่งได้ด้วยใครที่มีโครงการคนละครึ่งของภาครัฐทุกอย่างของภาครัฐได้หมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะตอนนี้พัดยังไม่มาใช่ไหมตอนนี้มาได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้ทางประมาณสักอีก10นาทีแล้วจะให้ทางส่วนกลางเขาเปิดเพลงนี้เลยค่ะเป็นกล้วยเนาะจากจังหวัดอะไรคะกล้วยอะไรคะคุณเจี๊ยบกล้วยจากอะไรคะที่ไหนจากจังหวัดไหนคะกล้วยภาคใต้เนาะอันนี้กำลังตำปลาสลิดเหรอคะจากจังหวัดอะไรคะบางบ่อบางบ่อว่าอร่อยอันนี้คือเนื้อย่างโคขุนอันนี้ก็คือกำลังทำอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศที่จะให้ท่านได้มาช็อปตั้งแต่27ถึง31ตอนนี้นะคะมาได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยการกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ก็มาตอนวันนี้ก่อนได้แล้วเนาะแต่ถ้าจะให้ดีพรุ่งนี้เต็ม 100% ก็เตรียมเงินมาด้วยเด้อขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์นะคะบริเวณตั้งแต่ด้านข้างด้านซ้ายมือจากหน้าศาลากลางพรุ่งนี้ตอนเช้าจะเป็นที่สวนตอนเช้าจะเป็นตลาดนัดท่าหมายสุรินทร์ค่ะตั้งแต่6โมงถึงเที่ยงตรงแล้วก็มาเดินตรงนี้ต่อถึงตอนค่ำมีคอนเสิร์ตแต่ละวันนะคะมี27 28 29 30 31ก็คือมีคอนเสิร์ตช่วงเย็นคือมีเวทีกลางตรงที่มองเห็นเป็นไฟเนี่ยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ